ก็ชัดเจนว่าไม่ต้องทำอะไรก็แค่มีสติไม่ได้ไปจงใจด้วยนะคะหมายความว่ามีสติเหมือนดูอยู่กับตัวนะคะอยู่กับตัวแบบไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนนี่หนูจะต้องจ้องมันเลยว่าคิดอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าติดเป็นผู้รู้เองเป็นผู้รู้นี่มันต้องรู้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี้ยคิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้รู้เนี่ยมันต้องรู้หมดอะไรเกิดอะไรอย่างเงี้ยต้องตามติดแล้วก็บอกหลวงตาว่ามันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลวงตาก็มาบอกว่าก็รู้วันนั้นที่หลวงตาบอกที่ไรนี่ค่ะก็รู้แล้วทีนี้หนูก็ไปฟังแท็กเนี่ยที่หลวงตาส่งช่วงเนี้ยค่ะก็คือว่าก็รู้แต่ไม่ใช่ไปรู้ตัวเราคือเหมือนกับว่าไม่ต้องไปก็รู้ทั่วไปเนี่ยคืออัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องไปรู้ตัวเราแต่รู้อ่ะเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าสังขารมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับพอมีอะไรมากระทบไม่ถูกใจเรามันก็มีอย่างที่หลวงตาบอกไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีอย่างเมื่อกี้นี่ง่ายๆเลยมันก็สอนหนูบอกแม่ยังไม่ได้พูดหนูไม่มีอะไรพอแม่พูดปุ๊บแม่พูดทำไมวะอะไรเงี้ยไปปรุงไปละเนี่ยมันก็สอนเราไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะหลวงตาก็เหมือนว่าคิดไปเองว่ามันละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจละเอียดขึ้นแต่ตอนหลังมันไม่มีใครไปพยายามดูอะไรแล้วคือมันไม่ถ้ายังพยายามไปดูอาการพยายามไปดูความคิดใช่ไหมมันก็จะเอาตัวเราเนี่ยปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยไปดูตอนหลังเนี่ยมันไม่มีตัวเราเนี่ยเข้าไปดูมันมีแต่ความคิดมีแต่อาการเกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติของเขาแต่ไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปยึดถือแต่มันไม่มีใครว่าไปไล่ดูความคิดไล่ดูอาการไล่ดูทุกคิดไล่ดูทุกอาการมันไม่มีมันมีแต่ความคิดอาการเนี่ยมันก็เกิดของมันเองดับไปของมันเองมันเป็นของมันเองแล้วก็ไม่มีตัวเราไปไล่ดูความคิดไล่ดูอาการมีแต่ความคิดอาการเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดถือสุดท้ายมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็พอไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดถือมันก็เหมือนกับว่ามันก็เลยไปพบใจที่ไม่มีตัวใจรู้ว่ารู้สึกว่าใจมันทำไมแห้งแล้งใจมันเหมือนกับมันไม่มีตัวใจใจมันเหมือนกับทะเลทรายที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นมันแห้งแล้งเหมือนกับว่าในโลกนี้ทุกอย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร่างกายจิตใจที่มันเกิดขึ้นเหมือนต้นไม้อะที่มาปลูกทะเลทรายแล้วตายหมดมันแห้งแล้งใจเหมือนกับทะเลทรายที่ไม่สามารถเอาต้นไม้คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เอาอะไรมาปลูกก็ตายหมดเลยปลูกอะไรในใจเหมือนกับทะเลทรายที่มันเลาะที่มันปลูกอะไรก็ตายหมดเอาอะไรไปปลูกก็ตายหมดมันไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างที่นันที่บอกว่าเอ๊ะมันทำไมมันไม่มีตัวใจไปยึดอะไรใจมันเหมือนจืดไปหมดเนี่ยเหมือนได้นั่นแหละที่ไอ้แท็กที่ว่าไอ้ไรยางเหนียวแต่ทำไมมันความจำมันยังจำได้วันนี้สามีจำได้วันนี้ลูกจำได้นี่ว่าตัวเราเอ๊ะมันทำไมมันไม่มีตัวใจไปยึดอะไรแต่ทำไมความจำมันยังไม่เปลี่ยนว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่สามีเรานี่ไม่ใช่ลูกเราเออหมออย่างงั้นต้องเป็นอัลไซเมอร์ซะก่อนบอกอย่างงั้นต้องเป็นอัลไซเมอร์ซะก่อนถึงจะจำไม่ได้เรายังไม่เป็นอัลไซเมอร์เราก็ต้องจำได้แต่ใจไม่มีตัวใจไปยึดอะไรเท่านั้นเองแล้วทำไมพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าแล้วยังจำนางพิมพาได้จำพระนางพิมพาจำราหุลได้จำพระนางพิมพาจำภรรยาได้จำราหุลลูกชายได้จำบ้านเมืองของตัวเองได้ไปกลับไปสอนพ่อพระเจ้าสุโธทนะจะบรรลุอรหันต์กันหมดเลยพระเจ้าสุโธทนะก็บรรลุพระนางพิมพาก็บรรลุราหุลก็บรรลุไม่ใช่ว่าพอบรรลุพระพุทธเจ้าจำใครไม่ได้เลยความจำไม่ได้หายไปแต่ไม่มีใจไปยึดให้เป็นทุกข์ไม่มีใจไปยึดมันก็เป็นของมันไปเขาก็เป็นของเขาอยู่แน่ๆร่างกายเราก็เป็นร่างกายของเราไปแน่ๆมันเป็นสมมุติอยู่แต่ไม่มีใครไปยึดสมมุติสามีภรรยาลูกหลานมันก็เป็นสมมุติอยู่พ่อแม่ก็เป็นสมมุติคือมันเป็นสมมุติหมายถึงว่ามันเป็นอยู่ชั่วคราวมันไม่ได้เป็นอยู่จริงมันเกิดดับๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสมมุติแล้วทีนี้อยากให้หลวงตาอธิบายเกี่ยวกับว่าเอาตัวเราไปปล่อยวางกับปล่อยวางตัวเรานะคะมันต่างกันยังไง
อย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเองนะคะหลวงตาบอกว่าให้ปล่อยวางตัวเราไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางอย่างอื่นเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะการที่หนูโยนิโสว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเอ๊ะมันเกิดเลยมันก็ดับเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราไปสอนอีกแล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่หลวงตาบอกอีกอย่างนึงอะค่ะมันเป็นยังไงอะคือเทคนิคถ้าถามหาเทคนิคมันเท่ากับไม่ปล่อยวางถ้าถามหาเทคนิคมันเท่ากับไม่ปล่อยวางถามหาเทคนิคปล่อยวางมันก็เท่ากับไม่ปล่อยวางถ้าเข้าใจยังเข้าใจตอนเนี้ยมันก็คือวางไปเลยมันจะวางไม่มันจะวางได้ไม่ได้ก็แม้มันจะวางไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางมันปล่อยวางไอ้ที่ปล่อยวางไม่ได้ไม่ใช่ว่าวางมันวางมันแล้วมันยังปล่อยวางไม่ได้ก็ไอ้วางไอ้ที่มันปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละแม้มันปล่อยวางไม่ได้แล้วก็วางไอ้ที่ปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละปล่อยวางมันไปเราไม่ต้องพิจารณาด้วยเหรอคะหลวงตาก็พิจารณาคือว่าเห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดค่ะแต่อาการที่มันปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นสังขารค่ะเป็นสังขารทั้งหมดโอมเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นแหละค่ะคือการที่หนูพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาหนูก็รู้ว่ามันเป็นสังขารแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปล่อยวางทันทีกระจายมันก็วางก็พร้อมกับมันก็ที่เราพิจารณาที่เราวางมันไปก็เพราะว่าเราเห็นมันเป็นสังขารในใจมันวางพร้อมกันเราเห็นมันเป็นสังขารเราก็มายึดมันไปพร้อมกันเพราะว่าสังขารมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเห็นว่ามันเป็นสังขารเนี่ยคือในความรู้สึกของเราเราเห็นเป็นสังขารคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ไม่เข้าไปยึดถือมันเองโดยมันไปพร้อมกันเลยเป็นอัตโนมัติมันไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติเลยเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเลยค่ะใกล้ๆเนี่ยมาที่สวนธรรมที่เนี่ยสวนธรรมไดรีฮัทเนี่ยค่ะเราก็เห็นว่าบางจุดมันสวยมีหลายจุดที่สวยหลายจุดที่เราอยากเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันไม่โดนใจเราหลายจุดในไดรีฮัทเนี่ยบางจุดมันยังไม่โดนใจเราแต่หลายจุดก็โดนใจเราถูกใจเราหลายจุดในที่สวนธรรมไดรีฮัทนี่ว่าหลายจุดเราก็อยากจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงทั้งแต่ทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเนี่ยเราไม่ได้หาเหตุผลในการปล่อยวางเลยสังเกตไหมเราไม่ได้ต้องหาเหตุผลในการปล่อยวางว่าทำไงเราจะปล่อยวางได้ทำไงเราจะปล่อยวางได้แต่เราไม่เข้าไปยึดถือเราไม่เข้าไปยึดถือไม่ต้องบอกว่าทำไงเราจะปล่อยวางทุกอย่างในสวนธรรมไดรีฮัทได้โดยที่ใจเราไม่เข้าไปยึดถือตอนที่ถูกใจและไม่ถูกใจทำอย่างไรล่ะเราถึงจะปล่อยวางได้ช่วยถามหน่อยว่าทำยังไงล่ะหลวงตาหรืออาจารย์ทำยังไงหนูถึงจะปล่อยวางไอ้ที่สวนธรรมไดรีฮัทนี้ได้ถามไหมไม่ถามไม่ถามเหตุใดจึงไม่ถามแล้วก็ใจก็ไม่เข้าไปยึดเพราะอะไรตรงนี้สำคัญมากนะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเออก็ตรงนี้เนี่ยหนูฟังหลวงตาเทศน์ดีเนี่ยไฟใหม่ๆนะคะหลวงตาจะพูดอย่างเงี้ยหนูก็คิดตามค่ะแต่มันก็อดไม่ได้ค่ะหลวงตาคือบางครั้งเนี่ยหนูเข้าใจหลวงตาเลยค่ะว่าเออมันไม่ใช่ของเราแล้วยิ่งหลวงตาบอกเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่ได้คิดอยากจะไปปล่อยวางอะไรเขาแต่เผอิญว่าเรามีความรู้สึกว่าอีเนี่ยมันของเราไอ้ร่างกายเนี้ยตัวเนี้ยตามคิดเนี้ยมันของเราเราเลยปล่อยยากมันมีอะไรรู้ไหมไอ้ที่เมื่อกี้เราพูดเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะจะพ้นทุกข์ก็เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไอ้ความคิดความรู้สึกเนี่ยที่ว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเราใกล้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนทุกอย่างความคิดความรู้สึกและความพยายามที่ปล่อยวางมันเนี่ยแม้แต่ความพยายามจะปล่อยวางความคิดความรู้สึกก็เป็นของเราเนี่ยเราจะปล่อยวางความคิดความรู้สึกก็เป็นของเราได้ไงไอ้ความคิดความรู้สึกเนี่ยที่ว่ามันเป็นของเราและตัวเราจะพยายามไปปล่อยวางความคิดความรู้สึกเป็นของเราได้อย่างไรก็ให้เห็นว่าไอ้ความคิดความรู้สึกเนี่ยที่มันเป็นของเราแล้วก็ตัวเราที่จะพยายามไปปล่อยวางความคิดความรู้สึกเนี่ย
มันเป็นสังขารปรุงแต่งคือมันเป็นทุกอย่างในเดลิฮัตนี่ในส่วนของเดลิฮัตนี่เมื่อทั้งความคิดความรู้สึกว่ามันเป็นของเราแล้วความคิดความรู้สึกว่ามีตัวเราจะไปปล่อยวางทุกอย่างมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนธรรมเดลิฮัตนี่งั้นเราจะต้องไปทำอะไรกับไอ้ความคิดความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นของเราของเราเลยปล่อยวางไม่ได้และไอ้ความคิดความรู้สึกว่ามีตัวเราจะไปปล่อยวางเนี่ยถ้าเราเห็นว่าทั้งไอ้ความคิดความรู้สึกเป็นของเราของเราและไอ้ความคิดความรู้สึกที่มันจะเอาตัวเราไปปล่อยวางมันเป็นทุกอย่างในส่วนธรรมเดลิฮัตเนี่ยแล้วที่เลยไปนี่จะเป็นอะไรเลยอาการเลยสังขารเรานี้ไปแล้วเป็นอะไรเพราะทุกอย่างมันเป็นส่วนธรรมเดลิฮัตหมดแล้วแล้วจะเป็นอะไรมันจะมีใครต้องไปจับต้องไปปล่อยต้องไปยึดถือหรือต้องวางไหมไม่ต้องเลยค่ะตรงนี้เลยสาธุค่ะหนูเป็นเดลิฮัตไม่ต้องไปทำอะไรกับมันใช่ตัวหนูก็เหมือนหมดเลยทั้งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งตัวหนูที่พยายามรู้พยายามปล่อยวางพยายามทำข้อใจหนูพยายามทำไงหนูจะวางให้ได้เนี่ยคือตัวหนูคือทุกอย่างที่อยู่ในส่วนธรรมเดลิฮัตที่ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนั่นแหละมันในร่างกายจิตใจเราทั้งหมดเลยทุกอย่างแม้แต่ผู้พยายามปล่อยวางก็เป็นอาการทุกอย่างของส่วนธรรมเดลิฮัตไม่ใช่ของเราเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปยึดถือมันโดยอัตโนมัติเรียกว่าวางอันนี้คือมันไม่ได้ว่าเราต้องไปเห็นว่ามันเป็นสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาซะก่อนเราถึงวางอะไรเนี่ยคือมันรู้สึกไปในใจแล้วก็วางไปพร้อมกันมันไม่ใช่ของเราค่ะก็คือช่วงนี้ค่ะหนูว่าคือหลวงตาบอกว่าที่หลวงตาจะยกหลายๆคนว่าอันเนี้ยบ้านเนี้ยเขามีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเราแต่เราอยากไปเปลี่ยนก็ได้นะถึงแม้เราจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนกับจิตใจเราบางครั้งเราก็ไม่ชอบจิตใจเราบางครั้งเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาแต่ทีนี้มีแต่อีกหนึ่งตาหนูชอบมีแต่เอาได้ค่ะแต่ยังไม่จบเลยแต่ก็เอาก็คือที่หลวงตายกตัวอย่างนะหนูคิดเองค่ะมันเป็นรูปธรรมไปมันไม่มีนามธรรมคือมันมีจิตใจของเรารวมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่เนี่ยไอ้จิตใจของเรานี่เนี่ยคืออันนี้คือวางมันไปเฮ้ยมันเป็นสังขารทุกอันก็ตามที่มันมีความคิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันเป็นสังขารทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาให้เห็นว่าเป็นความปรุงแต่งใจมันก็วางเองไม่เข้าไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถืออะไรเลยไม่อยากจะปรุงไงก็ช่างมันแต่ผู้เสวยไม่มีผู้ไปยึดถือมันไม่มีและผู้พยายามไปปล่อยวางมันก็ไม่มีไม่จะปรุงไงก็ปรุงเลยมันเป็นสังขารไม่เกี่ยวกับเราเลยก็ปล่อยมันเลยมันจะปรุงไงขึ้นมาแม้แต่ปรุงว่าเป็นเราไม่ต้องจะปรุงพยายามดูรู้เห็นพยายามละปล่อยวางแต่มันเป็นสังขารทั้งหมดก็ปล่อยมันไม่มีใครไปยุ่งกับมันไม่มีใครไปวุ่นวายกับมันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมข้างในลึกๆยังมีกฎหมายเช่นมากเหรอจ๊ะก็หลวงตาไม่สิสงสัยอย่าแสดงว่าไม่สิสงสัยไอ้ความสงสัยทั้งหมดก็เป็นสังขารนะเป็นสังขารความปรุงแต่งภายในใจยังมีกฎหมายเช่นมากอยู่แปลว่าเรายังหลงไม่เป็นตัวปรุงแต่งไม่เห็นว่าตัวปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่เราแต่กลายเป็นว่าเอาตัวเราทั้งตัวหลงมาเป็นตัวปรุงแต่งแล้วตัวหรือว่าเอาตัวปรุงแต่งมาเป็นตัวเราแม้แต่ไอตัวที่มีความหมายก็จะมาคือสงสัยเรายังสงสัยอยู่เราสงสัยถ้าเราเห็นว่าไอตัวเราสงสัยเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นหน้าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันมีอยู่สภาพเดิมไม่ได้คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันก็ไม่มีใครทุกข์เลยมันจะสงสัยก็สงสัยไปช่างเองช่างมึงช่างแมงช่างแม่งอย่าสงสัยแค่สงสัยไปก็มีใครยุ่งวุ่นวายกับมันเรื่องไงอ่ะค่ะก็หนูก็ฟังหนูตาก็บอกก็แค่นิดนึงเนี้ยมันก็เป็นสังขารหมดค่ะแต่หนูยังอยากให้หลวงตาหานี่ไงนี่อยากให้หลวงตาเขาไม่ใช่อยากให้หนูยังอยากให้หลวงตาหายคนหนูยังอยากให้หลวงตายกตัวอย่างเยอะๆหนูยังอยาก
นี่ไงหนูหนูนี่นะไอ้ตัวนี้มันเป็นสังขารมันเอาตัวหนูไปสังขารเอาสังขารมาเป็นตัวหนูหนูก็พยายามปรุงอยู่เลยหนูก็หลงไปเป็นตัวสังขารหมดเลยตอนนี้หนูอยากให้หลวงตายกตัวอย่างหนูยังไม่ลงแก่ใจทำยังไงหนูจะลงแก่ใจไอ้ที่เราพยายามหาผลให้เห็นว่าเป็นสังขารให้หมดเลยเราปล่อยวางหมดเลยเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารเราก็จะปล่อยวางมันเองเพราะสังขารทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเออชัดเจนขึ้นมาเยอะแล้วล่ะชัดเจนมากเลยเนี่ยไม่เคยชัดเจนขนาดนี้แต่ก็ยังตะเกียบตะกายอยู่ไอ้จ๋าเอ้ยยังมีตัวตะเกียบตะกายอยู่เนี่ยตะเกียบตะกายจะพาตนไปให้พ้นทุกข์ใช่ไหมตอนนี้มีตัวตะเกียบตะกายอยู่ไอ้ตัวตะเกียบตะกายเดติกมันจะเลยไม่ใช่ตัวเราค่ะมันไม่มีตัวเราหรอกที่จะไปนิพพานมีตัวเราไปพ้นทุกข์ตอนเราจะตะเกียบตะกายเงี้ยมันไม่มีตัวเราจะเอาตัวเราตะเกียบตะกายไปให้ตัวเราเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าความรู้สึกก็เป็นตัวเราเป็นตัวสังขารแม้แต่รู้สึกก็เป็นเราเป็นตัวเราเราตัวเราก็เป็นตัวสังขารปรุงแต่งเรามีแต่ปล่อยวางมันไม่เข้าไปยึดถือมันปล่อยวางก็ไม่ได้ว่าไปจับปล่อยเห็นว่าไอ้ตัวเราที่เป็นตะเกียบตะกายพาเราไปหานิพพานตะเกียบตะกายจะพาเราไปพ้นทุกข์ไอ้ตัวเราที่ตะเกียบตะกายช่วยเหลือตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารไม่ต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมัน